พลตำรวจโทศรีวรารังสิภามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจชุดขี้คายคดียิงนายสมยศสุธางกูลเจ้าของพระราม9คาเฟ่คุมตัวนายพานุพงษ์รัศนาหรือแจ้มือปืนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านเฮงหูฉลามสาขาถนนพัฒนาการโดยเริ่มจากการที่นายแจ้เดินเข้ามาภายในบริเวณด้านนอกของร้านก่อนที่จะเฝ้ารอที่ม้าหินอ่อนเมื่อเห็นนายสมยศเป้าหมายเดินออกมาจากร้านอาหารมาถึงรถแล้วจึงเดินเข้าไปประกบยิงในระยะเผาขนจากนั้นได้รีบซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายหนูขี่หลบหนีไปทางซอยพัฒนาการ25ย่านหัวหมากโดยเมื่อทำแผนในจุดแรกเสร็จเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวไปทำแผนต่อที่ห้องน้ำราชมังกีฬาสถานย่านหัวหมากซึ่งเป็นสถานที่วางแผนและรับคำสั่งให้ไปสังหารนายสมยศผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือยิงนายสมยศจริงโดยได้รับค่าจ้างครั้งแรก 30,000 บาทและภายหลังได้รับค่าจ้างเพิ่มอีก 270,000 บาทและยืนยันไม่รู้จักนายสมยศมาก่อนและไม่รู้สาเหตุความขัดแย้งแต่ผู้ว่าจ้างเคยเลี้ยงดูตัวเองจึงยอมทำงานให้เพื่อทดแทนบุญคุณ